ระแสประชาธิปไตยโลกมีกระแสลมแรงมากท่านอาจจะมองไม่เห็นถ้าพูดถึงว่าทำมาค้าขายไม่ได้สนใจข่าวสารท่านก็จะมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดผลสะเทือนยังไงวันนี้อเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศมหาอำนาจเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็แล้วแต่อิทธิพลเขาไปถึงท่านวันนี้คนที่เกลียดอเมริกาที่สุดก็ต้องจ่ายสตังช่วยกิจการของเขาโดยไม่รู้ตัวครับนั่นก็คือต้องใช้ YouTube ต้องใช้ Google ต้องใช้ Facebook แล้วก็พอใจด้วย Twitter ใช้เขาหมดอ่ะเขาก็มีโฆษณาขายของมีนู่นมีนี่นี่คือสิ่งที่เขาผลิตสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าแบบวินวินเขาก็ได้ประโยชน์ลูกค้าที่ซื้อบริการก็ได้ประโยชน์ดังนั้นไอ้กิจการอย่างเนี้ยมันจะขยายตัวเร็วมากรวดเร็ววันนี้ มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเชเลนสกี้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนได้รับเชิญจากสภาคองเกรสของอเมริกาให้มาเยือนอเมริกาแล้วให้ไปพูดในสภาเลยรัสเซียเห็นก็หัวล้านร้อนเลยปูตินนะครับแสดงว่าอเมริกาหนุนเต็มที่ครับแต่หนุนเต็มที่แค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเห็นในระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นวันนี้ธนาคารชาติของนอร์เวย์ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่ร่ำรวยมีเงินกองทุนมหึมาเลยครับได้มีคำสั่งให้กองทุนบำเหน็จบำนาญของเขานี่ถอนหุ้นออกจากปตท.ครับเป็นยังไงถึงประเทศไทยไหมเรื่องเชเลนสกี้ก็ถึงประเทศไทยเพราะไทยนี่เชียร์รัสเซียครับเชียร์รัสเซียตามจีนเอ๊ะคุณสุนัยมาพูดเองหรือเปล่าก็ไปอยู่ในสหประชาชาติเขาประนามการลุกลานดินแดนและไปผนวกดินแดนเขาอันนี้เป็นกฎสหประชาชาติเลยครับการที่จะไปยึดที่ดินของประเทศเพื่อนบ้านยึดคืนมาเป็นยึดมาเป็นของตนเองจะอ้างเหตุอะไรก็แล้วแต่รัสเซียทำถึงขนาดทำประชามติเลยก็กูฉันมีอำนาจเองอ่ะคุณก็ต้องโหวตให้เออเป็นประชามติจอมปลอมคล้ายๆประชามติในประเทศไทยนั่นแหละประเภท อยากให้รับรองรัฐธรรมนูญนั่นแหละคนที่เห็นด้วยไม่เป็นไรใครที่ไม่เห็นด้วยถูกจับนั่นแหละสหประชาชาติเขาก็ประนามไทยไม่ประนามไทยเดินตามจีนครับไม่ออกความเห็นและวันนี้เลยไปถึงพม่ากองทุนของธนาคารชาตินอร์เวย์เนี่ยเพราะว่ารัฐไทยไปสนับสนุนพม่าครับนะฮะการสนับสนุนพม่าเป็นเหตุที่ทำให้เขามีการถอนทุนเอานะครับท่านพอจะเห็นละทีนี้มันเกิดผลกระทบกับแสลงต่อระบบเผด็จการโบราณยังไงระบบเผด็จการโบราณเนี่ยครับมันมีความเชื่อและมันใส่การชักชวนเชิงบังคับด้วยวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขายังไม่ได้บังคับนะว่าอย่าฉลองปีใหม่นะแต่หน่วยงานต่างๆแสแยงครับไม่กล้าเพราะว่ามันมีหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกษัตริย์ที่สุดก็คือศาลกับทหารตำรวจปรากฏว่าวันนี้มีคำสั่งภายในว่าไม่ให้จัดงานฉลองเมื่อเป็นอย่างนี้หน่วยงานอื่นก็แสยงหมดสิครับแล้วทำยังไงฮะก็จะต้องมีการปีใหม่
เศรษฐกิจก็จะได้หมุนเวียนแล้วคนมันก็อยากจะมีการพักผ่อนไม่ได้แล้วแถมยังถูกชักชวนเชิงบังคับให้สวดมนต์กันขนานใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านอีกทีหนึ่งทีหลังและที่สำคัญคือค่าใช้จ่าย30กว่าปีมาแล้วนะครับผมจำความได้ผมว่าคนที่ยังอยู่ในอายุประมาณ 40-50 นี่ก็จะรู้เมื่อปี2538สมเด็จย่าศรีสังวาลนะที่ท่านเป็นสมเด็จย่าเป็นแม่ของรัชกาลที่9เสียชีวิตโอ้โหค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพนี่มหาศาลครับไม่น้อยกว่า 5,000-6,000 ล้านณเวลานั้นนะพอเสร็จจากงานนั้นก็มาเจอพระพี่นางอีกอย่างว่าครับก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีอำนาจอยู่กันจนแก่เฒ่าก็ต้องตายในตำแหน่งกันสิครับสมเด็จพระพี่นางไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เป็นพี่สาวของกษัตริย์เอ้าราชการก็ต้องเฮลาโลเสียค่าใช้จ่ายอีกมาถึงรัชกาลที่9ก็เจออีกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอีกผมยังไม่ได้พูดถึงว่าจะมีใครสวรรคตอีกนะครับแต่เฉพาะแค่ประชวนอย่างเดียวเนี่ยองค์พาประชวนอย่างเดียวนี่ก็หยุดการหยุดงานสวดกันให้หมดทั่วประเทศในอดีตกับปัจจุบันมันก็ต่างกันค่าเงินก็ต่างกันนะครับแล้วก็ความทุกข์ยากของประชาชนนี่มันซ้ำเติมมาไม่รู้กี่วิกฤตแล้ววิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ยังต้องทำเหมือนเดิมครับผมนึกบอกว่าวันนี้เหตุการณ์ผ่านไป30กว่าปี38 48 48 58เกือบ30ปีแล้วครับโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่กระบวนการทางความคิดวัฒนธรรมกฎระเบียบนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วยังเข้มแข็งมากขึ้นอีกจากการรัฐประหารในช่วง10กว่าปี 2-3 ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49ถึง57ดังนั้นการที่โลกเปลี่ยนไปเยอะแยะเศรษฐกิจก็เปลี่ยนวิกฤตก็เกิดขึ้นเยอะแยะค่าของชีพก็สูงขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมีรายการคุยกับท่านมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมหาไปค้นหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาไม่ใช่ครับงานศพของผู้นำที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการในโลกนี้เขาตั้งคำถามดังนั้นว่าเฮ้ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยในญี่ปุ่นคงจำได้นะครับชินโซอาเบะที่ถูกลอบสังหารก็มีคนตั้งคำถามนะทำไมงานศพอาเบะใช้งบมากกว่างานศพของอลิซาเบธนะราชินีอังกฤษเห็นไหมแต่ในเมืองไทยนี่ห้ามพูดปิดปากหมดดังนั้นวันนี้ตกลงจะจัดงานลื่นเลงได้ไม่ได้จะหรือว่าต้องทำอะไรก็ไม่รู้ละล้าละลางกันไปหมดนะเอาละครับไม่เป็นไรเรามาดูว่าสถานการณ์อย่างนี้กระแสโลกแรงอย่างไรย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีของอเมริกาวันที่มีเลือกตั้งและทรัมป์แพ้แล้วมีประชาชนไปบุกสภาก็คล้ายๆกับเหตุการณ์กปปส.ยึดทำเนียบพันธมิตรยึดทำเนียบบ้านเรานี่ไม่เอาเรื่องเลยครับกฎหมายยอยักษ์หายไปเลยยึดทำเนียบพันธมิตรยึดทำเนียบพลตีจำลองยึดเข้าไปปลูกข้าวในทำเนียบเฮ้ยความผิดแค่ขี้เล็บครับความผิดยังน้อยกว่าบุกรุกที่เอกชนเลยครับนี่ขนาดมึงไปยึดที่รัฐบาลบริหารเลยนะความลับห้องหับเสียหายพังทลายไปหมดผู้นำการยึดติดคุก8เดือนแล้วจังหวะการติดคุกนี่พอดีเลยนะพอติดคุกปั๊บอีกสักประเดี๋ยวก็อภัยโทษงานสำคัญพอดีจะจัดงานเฉลิมฉลองรอ9ไอ้รอ10พอดีลดโทษอีกเลยเหลือไม่กี่เดือน
ท่านจะเห็นนะครับว่าไอ้ที่เรื่องอื่นๆแทนที่จะสร้างความปองดองภายในชาติเปล่ากูก็ยังเหมือนเดิมแต่เฉพาะแดงขังลืมเหลืองลืมขังยังใช้ได้จริงๆแต่อเมริกานี่เขาบอกเลยว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณบุกสภาต้องการจะล้มการเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ครับคุณทรัมป์อาจจะไม่พอใจครับที่ไบเดนชนะเพราะเชื่อว่ารัฐนั้นโกงรัฐนี้โกงก็ต้องว่าตามกฎหมายแต่ไม่ทันใจเอามวลชนบุกเลยถูกสอบสวนครับการสอบสวนของทรัมป์ผมเอาข่าวมาอ่านให้ท่านดูเฉยๆก็แล้วกันให้เห็นว่าเขาในกลไกของระบบประชาธิปไตยที่เขาถือว่าสภามีสิ่งสำคัญนั้นมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประเทศเรานี่มันไม่ใช่ครับเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อระบบรัฐสภานะครับมีการตั้งกรรมการสอบสวนคุณทรัมป์ครับแต่แน่นอนฮะยังไม่ติดคุกหรอกแต่ว่าต้องมีบทลงโทษแต่ระดับเป็นคนเป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐถูกดำเนินคดีมันก็ไม่ใช่ว่าจับเข้าคุกทันทีเขาก็ต้องสู้ตามกฎหมายครับสู้ตามกฎหมายแต่ประเทศไทยเรานี่คนเป็นผู้ใหญ่หนุนหลังหนุนหลังลูกสมุนออกมาอย่างสุดเทพกปปส.พันธมิตรสนธิลิ้มแล้วติดคุกติดตารางไหมจิ๊บจ้อยมากเห็นเลยนะครับไม่ต้องบอกนะว่าไอ้ที่ก่อการจลาจลที่ประเทศไทยมันเกิดขึ้นมาตั้งจะพอเกือบ20ปีเนี่ยเกือบ2ทศวรรษเนี่ยบ้านเมืองก็ยังทรุดโทรมยังกลับสู่ปกติไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอำนาจเผด็จการมันเป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปชักชวนแกมบังคับจนกระทั่งประชาชนก็เกิดปัญหาวิกฤตไปหมดออกมาชุมนุมกันวันนี้ท่านดูข่าวรอยเตอร์นะครับเป็นข่าวของอเมริกาไปเร็วๆเลยนะครับรอยเตอร์พาดหัวว่าคณะกรรมการสอบสวนคดีการก่อความวุ่นวายที่รัฐสภาได้สรุปรายงานผลการสอบสวนแล้วว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้องและชี้นำการบุกสภาครั้งนั้น The New York Times รายงานสรุปของคณะกรรมการสอบสวนการก่อเหตุความวุ่นวายที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมเขาเรียกคดี6มกราคมนะครับได้ระบุข้อความข้อกล่าวหาไปที่บุคคลเพียงคนเดียวคือคุณทรัมป์ที่วางแผนหลายขั้นตอนในการล้มล้างผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020จะเอากันจริงๆนะครับหมายความว่าจะล้มระบบเลยกันจริงๆเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่อเมริกาเขายอมไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายเดโมแครตเป็นตรงข้ามกับทรัมป์เลยยอมไม่ได้ไม่ใช่นะคณะกรรมการนี่มีฝ่ายรีพับลิกันอยู่ด้วยนะครับพิจารณาเรื่องนี้เพราะถ้ายอมได้ระบบมันพังแต่ประเทศไทยเฉย CNN ครับ CNN บอกคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์วันที่6มกราคมได้ออกรายงานสรุปว่าทรัมป์ควรจะถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตทรัมป์ก็หวังว่าจะสมัครพูดจะสมัครประธานาธิบดีอีกทีนึงเพราะเขาเพิ่งเป็นสมัยเดียวนะครับแต่ถ้าผลมันออกมาอย่างนี้ก็จบทำไม่ได้สมัครอีกไม่ได้แต่ยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ยังต้องสู้กันอยู่ ABC สาระสำคัญของคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์วุ่นวายที่รัฐสภาในวันที่6มกราได้สรุปรายงานเพื่อเสนอกระทรวงยุติธรรมให้ตั้งข้อหาอาชญากรกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ CBS ลงรูปคุณทรัมป์เลยคณะกรรมการ6มกราได้เปิดเผยรายงานสรุปคดีก่อความวุ่นวายที่รัฐสภาโดยกล่าวหาว่าทรัมป์และพรรคพวกคือต้นเหตุ ABCคณะกรรมการ6มกราได้ประณามทรัมป์ว่าเป็นตัวการใหญ่ในการก่อ
ก่อการจลาจลในรายงานสรุปผล160หน้าอันนี้ล่ะครับเป็นพื้นฐานที่ให้ท่านเห็นว่าประเทศแกนกลางของระบบประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกเราเรียกรวมๆกันเนี่ยนะครับหมายถึงว่ายุโรปด้วยอเมริกาด้วยเนี่ยเขาจะยอมให้การทำลายประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศของเขาและเขาก็เชื่อมั่นว่าประเทศเขาจะเจริญรุ่งเรืองเติบโตได้เพราะเขาเป็นประเทศที่มี invention know how ความรู้เขาขายความรู้ขายเทคโนโลยีของเขาออกไปและเขาต้องการให้เป็นตลาดเสรีที่สุดนะครับดังนั้นกระแสตัวนี้เป็นกระแสที่ทำลายกำแพงภาษีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ที่2เขาพยายามตั้งองค์กรการค้าโลกต่างๆเพื่อให้เกิดประเทศเสรีนะครับประเทศที่ล้าหลังก็ไม่อยากจะเปิดครับก็อยากจะตั้งกำแพงภาษีจะได้เก็บภาษีมากๆกูจะได้อยู่ได้สบายแต่ประชาชนทุกข์ยากสุดท้ายก็ต้านไม่อยู่เดี๋ยวนี้เห็นวิ่งเข้าไปอยู่ในองค์การ WTO กันทุกประเทศนี่เออถ้าแน่จริงก็อย่าเข้าสิมันอยู่ไม่ได้ไงผมถึงบอกนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากระแสประชาธิปไตยกระแสประชาธิปไตยนั้นจะมีกระแสการเมืองคือเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคและเศรษฐกิจเปิดเสรีทางเศรษฐกิจดังนั้นกระแสอันนี้เป็นกระแสพื้นฐานที่เขาบอกตัวเองว่าในประเทศฉันก็ยอมไม่ได้ในต่างประเทศก็ยอมไม่ได้เรื่องราวของยูเครนผมออกรายการคุยกับเพื่อนๆในคลับเฮาส์ผมมีคลับเฮาส์ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยมีคนพยายามจะถามผมให้เห็นว่าใครผิดกันแน่ระหว่างการบุกสงครามในยูเครนระหว่างอเมริกากับรัสเซียหรือรัสเซียกับฝ่ายยูเครนผมบอกว่าวันนี้เนี่ยครับใครผิดใครถูกพูดกันได้แต่ละฝ่ายตามที่คนฝ่ายที่ตัวถือหางแต่กติกาของโลกเขาขีดเส้นไว้ว่าเพื่อไม่ให้เกิดสงครามโลกเพราะจากบทเรียนสงครามโลกที่1สงครามโลกที่2นั้นมันจะเริ่มต้นจากการลุกลานดินแดนครับไปผนวกดินแดนเขาดังนั้นกติกาที่มีสหประชาชาตินี้เขาไม่ให้มีการไปผนวกดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านจะอ้างว่าอันนี้เป็นดินแดนเก่าของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้ถ้ามันมีความจำเป็นก็ขึ้นศาลโลกสิศาลโลกที่กรุงเฮกเนี่ยเขามีแล้ว ก็ไปสู้กันก็เหมือนไทยกับเขมรนะสู้กันเรื่องเขาพิวิหารฉันแข็งแรงกว่าฉันยกกำลังเลยไม่ได้ไปว่ากันที่ศาลโลกแต่ว่ารัสเซียนี่ผมบอกว่าถ้าวันนี้รัสเซียเป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีปูตินเป็นได้สองสมัยตามรัฐธรรมนูญของเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะเกิดสงครามถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพอปูตินเป็นสองสมัยพอปลายสมัยปีที่8หรือปีที่10แกไม่ได้เป็นแล้วแกจะไปก่อสงครามทำไมวันนี้เพราะปูตินแก้รัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ครั้งแก้จนกระทั่งตัวเองเป็นนายกรัฐเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีวิตเนี่ยเริ่มต้นกับกระมิดกระเมียนแก้แบบเอาให้เป็น2สมัยแล้วก็เว้นแกเริ่มแก้บอกจาก4ปีก็เป็น5ปีพอแก้แล้วก็ให้ลูกน้องสลับมึงมาเป็นประธานาธิบดีกูมาเป็นนายกพอเสร็จแล้วกูก็กลับไปเป็นใหม่สุดท้ายแก้มันอยู่ตลอดเลยดังนั้นปูตินก็เลยความเข้าใจว่ารัฐคือตัวฉันความมั่นคงของรัสเซียคือตัวฉันฉันคือประเทศรัสเซียก็เลยกลัวว่ายูเครนจะกลายเป็นสะพานมาทำร้ายรัสเซียผมบอกว่าคนที่มีอำนาจมากๆตลอดชีวิตเป็นเจ้าของรัฐนี่นะ
มันจะมีทัศนะอันหนึ่งครับมันคิดว่าตัวเองเป็นประเทศอันที่สองก็คือจะมองประเมินสถานการณ์แบบเกินจริงทั้งนั้นน่ะเกินจริงเพราะอะไรมึงบุกมาประเทศกูก็แย่สิแต่จริงๆตัวกูแย่เพราะตัวกูเป็นผู้นำแล้ววันนี้ลบไปลบมาก็ชักไม่ไหวแต่กลัวเสียหน้าครับต้องตะบี้ตะบันลบกันดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าความเป็นเผด็จการเนี่ยมันทำให้ก่อให้เกิดปัญหายูเครนก็ต่อสู้ไปสู้มายันอยู่ครับถ้าใครบอกเอายันอยู่เพราะว่าฝ่ายอเมริกาฝ่ายยุโรปช่วยใช่ครับใช่แต่เขาไม่ได้ช่วยในลักษณะที่เป็นฝ่ายลุกเข้าไปนะเขามองว่าเพื่อมนุษยธรรมเพราะคุณบุกเขาก่อนนี่พอบุกเขาทำสงครามยิงประเทศเขาเต็มที่หมดคนบาดเจ็บล้มตายเขาก็มีความชอบธรรมที่จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คือเผด็จการเลยแล้วมันจะทำให้เกิดวิกฤตนะเขาก็ยันดังนั้นการที่อเมริกาเชิญเชเลนสกี้นะครับมาสภาของอเมริกานี่จึงเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าลองดูหัวข่าวเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องราวให้สั้นๆดูกันแล้วกันนะครับ AP ครับลงข่าวทั่วโลกหมดนะครับ AP บอกว่าเชเลนสกี้ขอบคุณชาวอเมริกันทุกคนที่มองเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญในครั้งนี้ CNN ผมน้ำตาไหลเลยชาวยูเครนคนหนึ่งกล่าวถึงการที่เชเลนสกี้ได้ไปเยือนวอชิงตันดีซีครั้งประวัติศาสตร์แน่นอนครับถ้าเราตกอยู่ในฐานะถูกลุกลานและเป็นประเทศเล็กแล้วถูกประเทศใหญ่ลุกลานประเทศติดกันนะครับแล้วก็ยิงตุ้มๆก็สู้เขาไม่ไหวมีคนมาช่วยเราก็ต้องพอใจครับก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับในรัชกาลที่ต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยไทยก็รู้สึกรักอเมริกามากเพราะอะไรเพราะช่วงนั้นจักรวรรดิอังกฤษจักรวรรดิฝรั่งเศสแกผนวกดินแดนเรื่อยสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจประเทศเดียวในเวลานั้นที่ไม่ผนวกดินแดนครับดังนั้นกษัตริย์ก็จะจ้างนักวิชาการนักรัฐศาสตร์ของอเมริกามาเป็นที่ปรึกษาในรัชกาลที่7ยังสร้างจ้างในฟรานซิสบีแซมาเป็นที่ปรึกษาเลยตั้งชื่อพระยากัลยาณไมตรีที่มาช่วยร่างรัฐธรรมนูญให้ตามความต้องการของรัชกาลที่7นะครับผมไม่ลงรายละเอียดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการพาดหัวอย่างนี้เขาต้องการ CNN ต้องการสะท้อนอารมณ์ให้เห็นว่าคนยูเครนนี่น้ำตาไหลเลยมีกำลังใจเลยรอดแล้วไว้เราไม่ตายแล้วนะประเทศเราCNN อีกฉบับหนึ่งครับลงข่าวในเหตุการณ์เดียวกันนี้ว่า5ประเด็นสำคัญจากการเยือนวอชิงตันครั้งประวัติศาสตร์ของวลาดิเมียร์เชเลนสกี้ BBC รัสเซียแถลงว่าการที่เชเลนสกี้เยือนอเมริกาคือการบอกว่าทั้งยูเครนและอเมริกาไม่ต้องการสันติภาพก็ต้องการทั้งยูเครนและอเมริกาไม่ใช่ว่าไม่ได้ต้องการสันติภาพเท่านั้นนะมันมีเนื้อในคือเขาต้องการสิ่งที่เราเป็นเอกราชมีสันติภาพแล้วเขาเสียเอกราชเขาก็ไม่ยอมอันนี้เขาลูกเล่นในการพาดหัว ABCไฮไลท์จากทริปเชเลนสกี้เยือนดีซีได้ประชุมกับไบเดนและคำมั่นสัญญาที่จะให้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมทางอาวุธแน่นอนเลยครับเดอะการ์เดียนบอกว่าเชเลนสกี้มีกำหนดการเยือนอเมริกาพบกับไบเดนและกล่าวสุนทรพจน์ในสภาคอง
เกรซวอชิงตันโพสต์ลับสุดๆเสี่ยงสุดๆกับการเยือนดีซีของเชลินสกี้ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนอเมริกาบางฉบับเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงสุดๆเหมือนกันเท่ากับอเมริกาประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนยูเครนเห็นไหมครับถามว่าเอาแล้วเมื่อก่อนนี้ทำไมไม่เชิญน่ะเขาดูจังหวะแล้วเฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาเพราะถ้าเชิญตอนนั้นรัสเซียยังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะเกิดจุดรุนแรงเพราะว่าเขาสู้เพื่อชนะและไม่ให้เกิดสงครามโลกแต่ว่าถ้าอ่อนแรงก็ไม่ได้ก็เป็นจังหวะนะครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกันดังนั้นนี่คือเสรีภาพของเขานะครับ South China Morning Post อันนี้เป็นหนังสือสำนักข่าวในฮ่องกงนี่ฝั่งตะวันออกเขาก็ลงข่าวเชเลนสกี้จากยูเครนไปกล่าวสุนทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สภาคองเกรสพบกับไบเดนในการเยือนสหรัฐช่วงที่เกิดสงครามเรื่องราวของข่าวนี้มีบางข่าวเขาก็สรุปให้อย่าง VOA เขาก็สรุปเหตุการณ์ตึกๆๆๆๆๆมาก็มีเนื้อความเท่านี้แหละครับแต่ในรายละเอียดนี่ท่านอาจจะไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นอะไรสรุปคร่าวๆก็คือนี่เป็นครั้งแรกของการเดินทางของประธานาธิบดีเชลินสกี้ที่ออกนอกประเทศตั้งแต่รัสเซียบุกเข้าไปทำสงครามเพื่อจะยึดยูเครนการออกมาก็ไม่ง่ายนะครับเครื่องบินจะขึ้นจากตรงนั้นเลยก็ยากเพราะรัสเซียจ้องถล่มตลอดเวลาก็ต้องหลบออกมาที่โปแลนด์แล้วก็นั่งเครื่องบินจากโปแลนด์อเมริกาก็เอาเครื่องบินไปรับดังนั้นตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้จึงเป็นเรื่องที่บอกให้เห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของการประกาศตัวว่าต่อต้านเผด็จการในรูปธรรมสงครามยูเครนเห็นไหมครับดังนั้นที่ไทยไปเชียร์รัสเซียนะครับติ่งวังทั้งหลายบอกว่าปูตินนั้นเป็นผู้นำความพระราชดำริของรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในรัสเซียมีการชูรูปว่าปูตินนี่อุ้มลูกใช้รูปของในหลวงนับถือในหลวงมากก็ว่ากันไปก็ถึงขนาดช่อง5ยังจะไปทำพันธมิตรกับสำนักข่าวทาสเลยของรัสเซียในระหว่างที่มีสงครามคือมันชัดเจนแล้วยิ่งในสหประชาชาตินโยบายต่างประเทศก็ชัดเจนแล้วมันไม่ได้ชัดเจนเท่านั้นนโยบายที่เดินตามจีนสนับสนุนรัสเซียทั้งทางตรงและทางอ้อมมันก็เป็นลักษณะเดียวกับที่รัสเซียและจีนรับรองการรัฐประหารของมินอองไลน์ในพม่าไทยก็รับรองด้วยช่วยเหลือด้วยโลกมันชัดเจนครับส่วนวันนี้คุณดอนประมัติวินัยจะทำยังไงเรื่องของท่านประยุทธ์ถ้ายังมีอำนาจอยู่จะทำยังไงก็ตามแต่ชอบแต่ถ้าเลือกตั้งใหม่ยังจะฝืนกระแสโลกอันนี้แหละเรื่องใหญ่แล้วประชาชนเลือกเสียงข้างมากให้พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคฝ่ายค้านแต่ปรากฏว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะจะใช้วิธีขี้โกงเหมือนเดิมเอา250เสียงสว.ไปหนุนรัฐบาลจากการรัฐประหารถ้าประยุทธ์ได้เสียงเกิน25ก็จะมาเป็นนายกใหม่แล้วก็รวบรวมกำลังกันแต่ถ้าได้เสียงจากพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ถึง25ไอ้ป้อมก็จะต่อหรือจะสุดท้ายเอาใครไม่ได้ก็จะเอาเจ้าหนูขึ้นมาแล้ว250ก็จะใช้สิทธิขี้โกงไม่ฟังเสียงประชาชนก็คิดเอากันแล้วกันว่ากระแสมันจะเป็นยังไงนะครับในการรายงานข่าวผมเอาข่าวสำคัญ
เอาพลักเรื่องสำคัญสำคัญหัวใจที่คิดว่าคนไทยควรจะรู้กันแล้วกันนะครับในการรายงานข่าวนี้เชเลนสกี้เมื่อไปถึงก็ขอบคุณเป็นเรื่องธรรมดาแต่ข้อความที่เขาพูดบอกว่าเชเลนสกี้ยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะเครมลินให้ได้ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องดินแดนของตนเองแต่เพื่อยุโรปและเพื่อเด็กๆและคนรุ่นต่อไปของยูเครนด้วยเซเลนสกี้ระบุว่าไม่มีใครสามารถมองข้ามสงครามนี้ไปได้และว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ในทางใดทางหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าไบเดนและเซเลนสกี้เห็นไม่ตรงกันนี่ตามรายงานข่าวก็คือด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐต้องการให้เกิดสันติภาพคำว่าเกิดสันติภาพคือหยุดรบกันแน่นอนฮะอเมริกาต้องการอย่างนี้แต่เมื่อความขัดด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐต้องการให้เกิดสันติภาพเมื่อความขัดแย้งจบลงแต่อีกด้านหนึ่งผู้นำยูเครนมองว่าสงครามจะจบลงเมื่อยูเครนได้เอกราชได้เสรีภาพและบูรณภาพเหนือดินแดนกลับมาทั้งหมดเห็นไหมครับถึงบอกไม่ใช่ต้องการเสรีไม่ต้องการสันติภาพนะหนังสือพิมพ์ก็ลงชัดเจนเลยสันติภาพแบบจบลงด้วยการเจรจาและเสียดินแดนนี่ยูเครนไม่เอาครับนี่ก็คือความแข็งกร้าวของคุณเชเลนสกี้นะครับเชเลนสกี้กล่าวด้วยว่ายูเครนต้องได้การจ่ายคืนต่อความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของรัสเซียเรื่องนี้ผมต้องบอกเจรจาไม่ง่ายแต่ว่าสุดท้ายจะต้องขึ้นสู่โต๊ะเจรจาและคำพูดตลอดเวลาที่เชเลนสกี้พูดในรัฐสภาตามรูปที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับระหว่างที่ผมคุยกับท่านเนี่ยปรากฏว่าได้รับเสียงปรบมือตลอดเวลาและมีการมอบของที่ระลึกเป็นเชิงสัญลักษณ์นั่นก็คือท่านดูรูปนี้ก็แล้วกันนี่เป็นรูปสำคัญนะครับเชเลนสกี้เขาก็บอกธงเนี่ยลายเซ็นที่เห็นเต็มเนี่ยเป็นทหารที่อยู่แนวหน้าได้เซ็นชื่อฝากมาให้แก่อเมริกาด้วยโอ้มันมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วทางอเมริกาก็มอบธงสหรัฐเขาบอกว่าเป็นธงที่อยู่หน้าสภาเนี่ยที่ชักอยู่เนี่ยแต่เอามาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ส่งให้นะครับส.ส.เปโลซีหรือประธานสภาได้มอบธงชาติสหรัฐที่อยู่เหนือเสาที่อาคารรัฐสภาในวันพุธที่เขาชักเมื่อวันพุธที่มาเนี่ยเอาธงอันนั้นเลยนะมาให้เขาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กับผู้นำยูเครนเพื่อเป็นเกียรติต่อการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก่อนจะประกาศว่าการประชุมของสภาสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วเป็นวาระพิเศษนะครับในการประชุมสภานี้ว่าเพื่อต้อนรับเขาทีนี้ก็มีบทวิจารณ์มองปัญหานี้อย่างไรใน BBC เขาก็มองปัญหานี้ว่าเชเลนสกี้ที่ไปเยือนสหรัฐครั้งนี้เนี่ยหวังซื้อใจคนอเมริกันให้หนุนการต่อสู้ของยูเครนต่อไปก็แน่นอนอันนี้เข้าใจได้ใครอ่านเกมนี้ก็ใช่แต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่ากระแสประชาธิปไตยโลกมันแรงนะเรื่องนี้ถ้าประเทศไทยคุณประยุทธ์ยังไม่สะเทือนอีกนะขอโทษนะถ้าคุณประยุทธ์เป็นรัฐบาลสมัยหน้าโดยเฉพาะมาจากการขี้โกงด้วยนะแล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ต่อเชื่อมจากการรัฐประหารนะความชอบธรรมก็ไม่มีอยู่แล้วนะผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นการเมืองระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมก็คุยกับท่านว่าจากความขัดแย้งที่ยูเครนมันมาถึงไต้หวันและวันนี้เดี๋ยวจะเอาข่าวพิเศษมาให้ท่านดูอีกว่า
มันไม่ใช่จบง่ายๆอย่างที่คนไทยคิดไม่มีอะไรญี่ปุ่นก็เพิ่มงบประมาณทางกระทรวงกลาโหมเตรียมจะยันกับจีนเพราะจีนก็จะใช้เงื่อนไขนี้บุกไต้หวันในญี่ปุ่นในไต้หวันก็คิดได้ตรงกันว่าถ้าสงครามยูเครนฝ่ายเชลินสกี้แพ้ยูเครนแพ้รัสเซียเนี่ยการบุกไต้หวันจะเกิดขึ้นแน่นอนอ้าวกระทบญี่ปุ่นอีกโอ้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆใน BBC บอกว่าก่อนที่รัสเซียจะส่งทหารยูเครนจะส่งไปก่อนที่รัสเซียจะส่งทหารบุกยูเครนนั้นรัสเซียได้พยายามชักจูงใจชาวยูเครนให้เชื่อว่าสหรัฐกำลังใช้ยูเครนเป็นหมากการเมืองและท้ายที่สุดอเมริกาจะทอดทิ้งยูเครนเหมือนกับที่ทอดทิ้งอัฟกานิสถานวันนี้นอกจากไม่ทอดทิ้งแล้วสนับสนุนเต็มที่อีกเห็นหรือเปล่าครับนี่ทางนี่คือข้อมูลที่ทางรัสเซียเขาโฆษณาไว้ว่าอย่าสู้เลยพวกมึงอ่ะยอมแพ้เธออเมริกาไม่ได้หนุนมึงหรอกไอ้วันแรกๆใช่ครับเดือนแรกๆใช่ครับ3เดือนใช่ครับแต่เดือนที่10นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับ10เดือนที่ผ่านมาสหรัฐได้มอบช่วยเหลือยูเครนเป็นมูลค่า 65,000 ล้านดอลลาร์ครับหรือราว2ล้านกว่าบาทเมื่อเทียบเงินไทยนะก็ประมาณที่ช่วยมาแล้ว10เดือนเนี่ยเงินที่ช่วยนี่เท่ากับงบประมาณประเทศไทย1ปีเลยนะไม่ใช่งบกลาโหมนะเพราะเรามีงบประมาณ3ล้านล้านนี่มัน2ล้านล้าน 254,200 ล้านก็เกือบ3ล้านล้านนะครับหย่อนไปหน่อยหนึ่งโอเคเราได้เห็นภาพประธานาธิบดีโจไบเดนของอเมริกาและนายเชลสกี้นั่งหาลือกันในห้องรูปไข่ที่ทำเนียบขาวด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเองปีที่ผ่านมาเกิดความทุกข์ทรมานมหาศาลชาวยูเครนต้องล้มตายไบเดนกล่าวคำกล่าวของไบเดนนะกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันกับเชลสกี้ที่ทำเนียบขาวแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้นะประธานาธิบดีบูรินสกี้ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าประธานาธิบดีชูรินสกี้ว่าชาวอเมริกายืนหยัดเคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวและเราจะอยู่กับคุณโอ้โหผมก็ไม่ได้เชื่อผมไม่ได้เชื่อว่าอเมริกาจะไม่ถอนทหารนะไม่เชื่อครับแต่ณวันนี้ในทางการเมืองระหว่างประเทศคำพูดอย่างนี้มันเต็มที่ครับรัสเซียก็ต้องร้อนตูดเจอกับอเมริกาแน่ๆจะขยายสงครามหนักขึ้นไปอีกกำลังมีเปล่านี่ไงนี่การเมืองระหว่างประเทศมันสู้กันอย่างนี้ในบทวิเคราะห์ของ BBC นี่เป็นบทวิเคราะห์นะครับเขียนโดยคุณแอนโทนีชูสเชอร์เป็นนักข่าวBBC ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นวิวัฒน์เห็นสถานการณ์ของโลกในกรณีของยูเครนเสียงสนับสนุนของชาวอเมริกาต่อการส่งความช่วยเหลือไปที่ยูเครนนั้นแม้จะยังถือว่าสูงแต่ก็บั่นทอนลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงแรกของสงครามผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน1ใน3ไม่สนับสนุนการที่สหรัฐจะส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนและกว่าครึ่งต้องการให้ยูเครนเจรจาสันติภาพกับรัสเซียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เห็นไหมครับนี่คือคุณไบเดนเป็นผู้นำในระบบประชาธิปไตย4ปีต้องไปอีกปีกว่าๆก็ต้องเลือกตั้งแล้วครับดังนั้นถ้าเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนพรรคเมื่อไหร่นโยบายอาจจะเปลี่ยนนี่คืออเมริกาครับของจริงผมจะบอกผมไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าในสถานการณ์ขณะนี้ใช่เลย
และนี่คือประชาชนเป็นใหญ่การมองสถานการณ์ของ BBC ที่เขียนโดยนักข่าวอเมริกันให้กับ BBC เขาก็มองทะลุไปว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะเออนี่ไงครับเสน่ห์ของข่าวสารฝั่งตะวันตกที่จีนไม่มีรัสเซียไม่มีเพราะจีนนักข่าวจีนรัสเซียหนังสือพิมพ์ของจีนรัสเซียนั้นไม่สามารถจะลงข่าวในทางที่ผู้นำรัฐไม่ต้องการได้เห็นหรือยังครับเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ครับเขายังวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าอเมริกาคนอเมริกาอยากเห็นการยุติให้จบลงเร็วๆก็แน่นอนนะดังนั้นสิ่งที่อเมริกาต้องการกับยูเครนต้องการอาจจะต่างกันมีความเป็นแนวร่วมแต่มีด้านต่างกันนะครับในการพบกันครั้งสำคัญระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำยูเครนในกรุงวอชิงตันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวยูเครนและอเมริการวมถึงพันธมิตรชาติตะวันตกรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและทั้งโลกว่าสหรัฐยังสนับสนุนยูเครนอย่างมุ่งมั่นและแข็งขันอ่านได้เลยส่วนเสียงสนับสนุนของชาวอเมริกันต่อการส่งความช่วยเหลือไปยูเครนนั้นแม้จะยังถือว่าสูงแต่ก็บั่นทอนลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงแรกของสงครามนะผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกัน1ใน3ไม่สนับสนุนที่สหรัฐจะส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนนะครับและกว่าครึ่งต้องการให้จบเร็วที่สุดเอาละนี่คืออเมริกาอีกข้อความหนึ่งบอกว่าการสนับสนุนยูเครนของสหรัฐครั้งนี้เรียกว่านี่สำนวนเชเลนสกี้นะเชลเลนสกี้บอกว่าการสนับสนุนยูเครนของอเมริกาว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงโลกให้เข้มแข็งซึ่งถือว่าเป็นการเลือกใช้คำที่น่าสนใจของเชลเลนสกี้นะและเป็นคำเดียวกันที่กล่าวซ้ำอีกครั้งในสภาคองเกรสยูเครนก็เป็นประเทศเล็กนี่คือเทคนิคการพูดของเทเลสกี้ไม่ได้หมายความว่าผมมาพึ่งอะไรคุณนะแต่นี่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้โลกให้เข้มแข็งและถือเป็นการเขาบอกว่าได้กล่าวคำนี้ในสภาอีกคนปรบมือเลยว่าคุณไม่ได้ช่วยผมนะแต่คุณช่วยโลกนี่เขาพูดคำใหญ่ความหมายของคำนี้คือความช่วยเหลือของสหรัฐไม่ใช่การกุศลแต่เป็นเงินที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ยิ่งใหญ่และจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในอนาคตแม่เชลสกี้นี่เขาก็เป็นนักแสดงนะเขาเป็นนักพูดที่สำคัญนะการรับประกันความช่วยเหลือให้ยูเครนสำหรับปี2023ถือว่าเป็นความท้าทายต่อนายไบเดนและเชลสกี้ปีหน้าเนี่ยได้เสียกันว่ากันเถอะเพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ปี2022สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกัน57คนและวุฒิสมาชิก11คนลงคะแนนคัดค้านการให้เงินช่วยเหลือดังกล่าวไม่เพียงเท่านั้นผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าเสียงสนับสนุนการให้เงินช่วยเหลือแก่ยูเครนต่อจากฝั่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันได้ลดลงมากเขาชี้ให้เห็นสองด้านในอเมริกาผลสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อเดือนที่แล้วปีนี้ว่าพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันกว่าครึ่งนะยังสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนแต่ถือว่าลดลงจาก 80% เมื่อเดือนมีนาคม
คือตอนแรกๆเนี่ยเต็มที่เลยแต่พอมาหลายเดือนเข้าเสียงลดลงแต่แม้กระทั่งเสียงของรีพับลิกันเองนะครับผู้สนับสนุนรีพับลิกันเขามีการสำรวจในความคิดเห็นของสมาชิกพรรครีพับลิกันเขาบอกว่าเกินกว่าครึ่งยังหนุนอยู่ก็แสดงว่าเซเลนสกี้ยังเดินหน้าได้อเมริกายังหนุนต่อไปแน่นอนเรามียุทธโภคกรแต่นั่นมันเพียงพอหรือไม่ไม่เลยนี่เซเลนสกี้เขาพูดในสภานะเรามีอาวุธพอไหมไม่พอการจะทำให้กองทัพรัสเซียถอนทัพออกไปเราต้องการปืนและกระสุนมากกว่านี้อีกประธานาธิบดียูเครนเปิดการปิดการปราศัยโดยมอบธงชาติภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะมอบธงชาติของยูเครนที่เหล่าทหารผู้พิทักษ์เมืองหน้าด่านของยูเครนร่วมกันลงชื่อให้กับสภาคองเกรสของสหรัฐแม่มันได้ใจนะเห็นไหมครับดังนั้นจากข่าวนี้เห็นชัดเลยว่ากระแสประชาธิปไตยโลกอเมริกายังยืนยันเรื่องนี้แล้ว BBC ยังรายงานข่าวอีกครับนี่ผมพูดถึงเรื่องเชลสกี้ไปอเมริกาแล้ว BBC ยังรายงานข่าวเป็นผลข้างเคียงที่จะทำให้พี่น้องเห็นว่าสงครามครั้งนี้มันพัวพันทั้งการจัดตั้งและทั้งความคิดทำไมปรากฏมีคนไต้หวันสมัครไปเป็นทหารยูเครนครับเป็นทหารอาสาสมัครทำไมคนไต้หวันจึงยอมพลีชีพเพื่อปกป้องยูเครนครับนี่ข่าว BBC เมื่อวันที่14ธันวาคมมีตัวมีตนนะครับคนที่ท่านเห็นรูปนี้เป็นชาวไต้หวันที่ชื่อนายเจิ้งเซิ่งกวงได้เสียชีวิตในการสู้รบในแนวหน้าที่ยูเครนเจิ้งเซิ่งกวงร่วมรบในกองทัพนานาชาติพิทักษ์ดินแดนแห่งยูเครนตอนที่เขาเสียชีวิตในการสู้รบที่เมืองรีมันทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเขาคือชาวไต้หวันคนแรกที่เสียชีวิตจากการสู้รบในสงครามครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ออกแถลงการต่อการเสียชีวิตของเจิ้งเซิ่งกวงว่าเขาได้สละชีพการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของยูเครนถามว่าทำไมเจิ้งเซิ่งกวงถึงอาสาสมัครไปรบอันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาบอกให้เห็นถึงเราอาจจะฟังเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายยูเครนก็ได้ของ BBC ก็ได้แต่มันบอกให้เห็นว่ามีการส่งทหารไปร่วมรบจริงในประเทศต่างๆนะส่งเข้าไปช่วยยูเครนนะแน่นอนครับในฝั่งของรัสเซียก็มีการระดมทหารจากประเทศที่สนับสนุนรัสเซียมารบด้วยแต่ว่าในมุมมองของข่าวเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ยูเครนกับไต้หวันเป็นเรื่องที่คนไต้หวันคิดได้และคนยูเครนคิดได้ช่วยกันในเจิงเซิ่งกวงไปร่วมรบในกองพันนานาชาติพิทักษ์ดินแดนยูเครนตอนที่เขาเสียชีวิตในการสู้รบที่เมืองรีมานทางตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เพิ่งตายนะเขาคือชาวไต้หวันคนแรกที่เสียชีวิตนะครับโดยหลังจากนั้นรัสเซียยกทัพเข้ารุกรานยูเครนมีชาวไต้หวันชาวต่างชาติสนับสนุนไปช่วยรบหลายเชื้อชาติการที่ยูเครนถูกเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียเข้ารุกรานทำให้เขาเนี่ยคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาพูดก่อนเนี่ยนะเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับคนไต้หวันจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากจีนที่มองว่าไต้หวันคือมณฑลหนึ่งของตนและจะใช้กำลังทหารเข้ายึดครองเมื่อจำเป็นคือเขากลัวว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่จีนวันหนึ่งก็จะยึดไต้หวันอย่างที่ผมบอกท่าน
วันนี้คนไต้หวันคิดอย่างนั้นว่าถ้ารัสเซียชนะที่ยูเครนปั๊บจีนบุกไต้หวันแน่นอนแม่ของเขานี่ครับผมก็ให้ดูรูปเนาะแม่ของเขานี่เป็น BBC ไทยเลยนะครับแม่ของเขาของเจียงเซิ่งกวงเดินทางไปยูเครนเพื่อไปรับร่างของลูกชายมาทำพิธีกรรมไต้หวันกำหนดให้ชายหนุ่มร่างกายสมบูรณ์ทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทำให้ผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารที่ว่านี้มีสิทธิ์เข้าร่วมกองพันทหารนานาชาติของยูเครนนายแจ็คเหยาวัย28ปีอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าร่วมรบให้กับยูเครนโดยเดินทางไปถึงยูเครน3วันหลังจากประธานาธิบดีวูเลนสกี้เรียกร้องให้ชาวต่างชาติเข้าเป็นทหารอาสาสมัครต่อสู้การรุกรานของรัสเซียนายแจ็คเหยานี่ครับหน้าตาอย่างนี้เห็นไหมไปจริงๆดังนั้นวันนี้มันเป็นจริงครับมีการระดมทหารแล้วเนี่ยคือมันเป็นชนวนครับเวลามันจะเกิดสงครามโลกมันจะเกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไปถึงไม่ถึงนี่ผมไม่ได้สรุปนะครับแต่ว่าความรู้สึกร่วมความไม่มั่นคงในประเทศของตนพี่น้องของตนที่อยู่ไต้หวันเขากลัวอย่างนั้นแล้วจีนก็ตั้งท่าจะยึดแถลงเรื่อยเลยครับแถลงเรื่อยเลยคนไต้หวันก็ต้องเชื่ออย่างนั้นคนญี่ปุ่นก็ต้องเชื่ออย่างนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยเพิ่มงบประมาณอีกเอาเลยนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้น BBC ยังบอกนี่เพื่อยืนยันเห็นว่าไม่ต้องปิดบังครับข่าวฝั่งตะวันตกนี่เปิดเผยแต่ว่าเปิดเผยได้ที่เขาเปิดเผยเช่นข่าวนี้บอกว่าสำรวจกองพันทหารนานาชาติที่พร้อมพลีชีพเพื่อเอกราชของยูเครนมีหลายชาติครับผมไม่อ่านรายละเอียดนะครับแล้วยังมีหน่วยอันนี้ให้เรารู้ถึงว่าเขาลบกันในขณะนี้มันเป็นอย่างนี้ฝั่งตะวันตกแต่ฝั่งรัสเซียนี่ไม่รู้แล้วไม่ค่อยรู้รายละเอียดเลยเขาไม่ค่อยเปิดเผยมีการตั้งหน่วยศูนย์ประสานงานพันธมิตรจากชาติตะวันตกเพื่อจัดส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนโอ้อันนี้ก็น่าสนใจมากครับหน่วยนี้มีการติดตามประสานงานประเทศไหนจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็อาวุธอันไหนเป็นยังไงเอาไปประสานกับสิ่งที่ในยูเครนมีไหมถ้าเอาปืนอันนี้ไปลูกกระสุนอันนี้ไปปรับใช้ได้ไหมเป็นหน่วยงานประสานงานเลยครับเขาถ่ายรูปมาให้ดูครับเห็นไหมศูนย์ประสานงานผู้บริจาคระหว่างประเทศ IDCC ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายทหารแพชบาแรกของสหรัฐในนครสตุตการ์ดที่เยอรมันเปิดโอกาสให้ทีมข่าว BBC เข้าเยี่ยมศูนย์สั่งการจัดหาอาวุธและเครื่องกระสุนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของกองทัพยูเครนในแต่ละวันซึ่งขณะนี้รัสเซียกำลังลุกรบโจมตีหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในแถบภูมิภาคตอนดอนบาสตะวันออกเจ้าหน้าที่ทหารของนานาชาติต่างวุ่นวายกับการติดต่อทางโทรศัพท์รวมทั้งค้นหาข้อมูลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กันเมื่อมือเป็นระวิงทีมงานนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่บางส่วนจากยูเครนซึ่งนำโดยผู้บัญชาการยศพลโทโดยในช่วงเช้าของแต่ละวันจะเป็นผู้กำหนดว่ากองกำลังยูเครนต้องการสิ่งใดบ้างเขาจะประสานงานกันไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ครับส่วนรัสเซียเป็นยังไงผมไม่รู้เพราะมันไม่มีข่าวมาถ้าถามว่าอย่างนี้รัสเซียได้ยินก็คงรู้แล้วล่ะครับเพราะข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวเปิดก็แสดงรู้แล้วว่าเฮ้ยฝั่งยูเครนนี่มันประสานช่วยกันนะของจริงครับไม่ต้องปิดบังผมก็เลยเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือฝั่งของยูเครนและฝั่งของสหภาพยุโรป
และฝั่งของอเมริกาเขาแข่งขันกันยังไงในการประสานงานการต่อสู้กับการบุกของรัสเซียแถมผมดูข่าวแล้วแต่ไม่ได้มาลงกับท่านมากครับเพราะว่าไปเอาทีวีของเขามาเปิดเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ปรากฏว่านักข่าวยูเครนนักข่าว BBC รัสเซียที่ยูเครนนำนักข่าว BBC เยือนสนามเพาะของทหารยูเครนในกรุงเคียฟด้วยนักข่าวก็เก่งครับเข้าไปดูเลยสนามเพาะโอ้โหการอยู่ยังไงกินยังไงเวลามีคำถามด้วยนะครับเขาเป็นคลิปวิดีโอเลยแต่ผมเอามาเปิดให้ท่านดูไม่ได้ฉะนั้นเองเขามีการถามเลยอย่างนี้อย่างนั้นถามทหารยูเครนบางทีแกก็ไม่ตอบพวกก็บอกเป็นความลับเปิดไม่ได้ก็มีครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นบรรยากาศในสนามเพาะจริงๆเดี๋ยวมีเวลาจะมาสรุปให้ท่านดูครับตอนนี้มัน10เดือนแล้ว300กว่าวันแล้วรัสเซียบอกว่า7วันเรียบร้อยยึดได้300กว่าวันแล้วไม่เรียบร้อยรัสเซียยูเครน300วันสงครามในยูเครนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สาระสำคัญที่จะคุยกับท่านนะครับก็คือให้ท่านเห็นถึงกระแสโลกในเรื่องของยูเครนและเรื่องของคุณทรัมป์